ผู้เป็นสามีเนี่ยได้มีการโพสต์ประกาศตามหาภรรยาแล้วก็ลูกสาวหวัยห้าขวบที่หายออกจากบ้านที่โคราชนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดใครเจอเนี่ยจะให้เงินรางวัลเนี่ยในการแจ้งเบาะแสส0 0หมบาทแล้วภายหลังเนี่ยฝ่ายภรรยาบอกว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยคือปลอดภัยดีไม่ได้อันตรายอะไรแต่ว่าที่หนีออกมาจากสามีเป็นเพราะทนไม่ไหวเพราะว่าถูกสามีเนี่ยทำร้ายร่างกายนะครับ ันนี้ก็คือกรณีที่ผู้เป็นสาม,มีเนี่ยชื่อว่านายพงภูมิพันธหรือว่าเสียปิ๊กอายุ42นะครับทีแรกก็บอกว่าเนี่ยขอให้ช่วยติดตามภรรยาก็คือนางสุพันณ์ีชื่อเล่นชื่อคุณมะเหมี่ยวนะครับเป็นอดีตว่าที่ผู้สมัครสสพรคประชาธิปัตย์นะฮะที่โคราชแล้วก็มีลูกสาวอีกคนหนึ่งหายตัวไปนะฮะลูกสาววัยห้าขวบเนี่ยนะครับจากบ้านที่อำเภอเมืองในจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ ต่อมาปรากฏหลังจากที่มีข่าวเผย,เพยแพร่ออกไปคุณผู้ชมฮะทางผู้เป็นภรรยาก็ได้มีการติดต่อมายังตำรวจบอกว่าเนี่ยเธอปลอดภัยดีนะไม่ได้รับอันตรายอะไรหรอกส่วนสาเหตุที่หลบหนีหายไปเพราะกลัวจะถูกสามีทำร้ายเออมันเป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะครับนี่นะแล้วก็บอกนะครับบอกว่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยสาม,มีเป็นคนอารมณ์ร้อนทำร้ายเธอหลายครั้งเคยหนีออกจากบ้านมาแล้วเนี่ยสีครั้ง ครั้งละประมาณ1สัปดาห์แต่สุดท้ายก็กลับมาเพราะสงสารลูกครั้งล่าสุดถูกทำร้ายก็เลยตัดสินใจพาลูกหนีมาด้วยนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าเนี่ยหนีจากโคราชเนี่ยมาที่กรุงเทพนะครับล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะฝ่ายหญิงตอนนี้เนี่ยก็ไปหาหมูล,ลนิธิปวีณาหงสกุลแล้นะเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องนี้ขณะที่ฝ่ายชายเองครับคุณผู้ชมครับวันนี้นักข่าวก็ไปพูดคุย ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตําบลบ้านเกาะอําเภอ,อเมืองจังหวัดนครราชสีมานะไปคุยกับเสียปิกนะว่าตอนนี้เนี่ยเมียบอกว่าเนี่ยปลอดภัยดีแล้วแต่ที่หนีเพราะถูกเสียปิกทําร้ายเนี่ยจริงหรือเปล่าทางเสียปิกบอกว่าเนี่ยผมก็สบายใจที่เขาปลอดภัยดีแต่ไม่อยากจะตอบโต้ในประเด็นดังกล่าวเพราะไม่ต้องการให้เกิดความเข้าใจผิดกันไปมากกว่านี้เรื่องที่เมียผมออกมาพูดเนี่ยจริงหรือไม่จริงเนี่ยคนในครอบครัวเนี่ยรู้ดีนะครับที่ผมประกาศตามหา เพราะว่าผมเนี่ยรักลูกกับเมียเกรงว่าหายไปนานจะเกิดอันตรายอยากจะให้กลับมาอยู่เป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พอรู้ว่าภรรยาเนี่ยหลบหนีหายไปอยู่ในกรุงเทพนั้นก็เป็นห่วงเพราะภรรยาไม่เคยเดินทางไปกรุงเทพคนเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ไปอยู่กับใครยังไงเนี่ยเป็นห่วงนะฮะถ้าหากว่าอยากจะกลับมาแล้วไม่สบายใจก็จะให้ผู้ใหญ่เนี่ย มาเป็นเขาเรียกว่าตัวกลางในการพูดคุยเจราจาให้ก็ได้เพราะว่าที่นับถือกันอยู่ก็มีคุณพิเชษพัฒนาโชธนะครับก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพักประชาธิปัตย์นะฮะพร้อมจะเป็นคนกลางเอาเดี๋ยวลองฟังเสียบิกหน่อยฮะเสีนี้แล้วก็ดีใจนะครับที่ที่เขาปลอดภัยครับเขาตัวเขาและลูกนะครับแต่ที่สิ่งที่เขาออามาพูดอันนี้ผมก็ขอไม่ไม่ไม่ไปชี้แจงอะไรไม่อยากจะพูดอะไรเพื่อที่จะสะสมโศใส่กันนะครับเพราะผมมองว่าสิ่งที่ เขาพูดมามันจริงไม่จริงอะเรารู้อยู่กนภายในครอบครัวนะครับมันไม่จำเป็นที่ต้องให้สังคมต้องมารู้ว่าจริงหรือไม่จริงเพราะสังคมไม่ได้มีผลอะไรกับเราแต่สุดท้ายแล้วถ้าผมออกมาสาดคนใส่เขาใช่ครับสนุกปากสังคมใช่ครับแล้วก็นักข่าวได้ข่าวแต่สุดท้ายหลังจากนี้ไปพอมีข่าวใหม่มาเรื่องเราก็จบแต่ชีวิตเราสามคนต้องมาจบเพราะเรื่องพวกนี้ยผมว่ามันไม่ค่อยมไม่โอเคทุกคนเป็นห่วงแน่นอนอยู่แล้วครับตอนผมเป็นพระผมก็ตามหาเขาไม่ใช่ไม่ตามหา ถ้าคนที่อยู่ใกล้ตัวเขาหรือหลายๆคนที่ผมโทรหาผมพยายามตามหาเขาก็จะรู้ว่าผมตามหาหรือไม่ตามหาอันนี้มันรู้อยู่แต่ตัวผมเอผมรู้เนี่ยนะครับทางผู้เป็นสามีนะก็บอกว่าเนี่ยคือไม่อยากจะต่อความยาวเสาวความยืดนะนะเพราะว่าเดี๋ยวพอเป็นข่าวไปนะครับมันก็เรียกว่าเนี่ยกระทบกับครอบครัวทีนี้เนี่ยนะฮะก็มีอีกคนหนึ่งนะครับนายเกรียงศักด์สวัสด์วงชัยพ่อของเสียปิกนะฮะ บอกว่าตอนที่ท,ทราบข่าวว่าลูกสะพ้ายกับหลานสาวหายไปก็ตกใจเมื่อรู้ว่าทั้งคู่ปลอดภัยก็อยากให้ลูกสะพ้ายเนี่ยกลับมาอยู่กันเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะครับมีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจากันเชื่อว่าลูกสะพ้ายเนี่ยเป็นคนรักลูกมากคงไม่พาลูกไปลําบากแน่แต่อาจจะมีปัญหากันในครอบครัวนะครับออบอกว่าเนี่ยเรื่องของการใช้ชีวิตคู่มันก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาทุกอย่างก็ต้องมาพูดคุยทําความเข้าใจกันอ่าอันนี้พ่อสามี ขณะที่วันนี้ครับคุณผู้ชมาะช่วงบ่ายสามนะครับที่มูล,ลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสะตรีที่ธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับทางผู้เป็นภรรยาเนี่ยคุณสุพันธ์นีได้เดินทางมาพบคุณปวีณาโดยเธอเนี่ยนะได้มาขอความช่วยเหลือนะครับบอกว่าตัวเธอเนี่ยอยู่กินกับนายพงภูมิพันธ์หรือเสียปิ๊กโดยจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนอายุ5ขวบ คือสามีเนี่ยมักจะหาเรื่องทะเลาะซึ่งเธอก็ไม่อยากมีปัญหาแต่ระยะหลังสามีเริ่มมีอารมณ์รุนแรงมากขึ้นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนปี66มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องร้านอาหารของเธอออเดอร์อาหารออกช้าลูกค้าบน่นเธอจึงได้เข้าไปจัดระบบในครัวจูจูสามีก็ไปต่อว่าเธอในครัวไม่รับฟังแล้วก็ตบหน้าเธอสองครั้งต่อหน้าพนักงานเกือบ10คนจากนั้นเธอกับสามีจึงได้เดินไปที่ออฟฟิศ ต่อมาสามีมีการใช้ปืนยิงที่โซฟาที่เธอนั่งอยู่นะแล้วก็กระชากจนล้มลงแล้วก็เตะเขาที่หน้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเธอก็เลยแบบโอ้โหมันรุนแรงแล้วเธอก็กลัวเสียฮะก็เลยกลับมาที่บ้านพ่อแม่แต่ตอนนั้นยังไม่ได้แจ้งความนะรอให้อารมณ์สามีเย็นลงและเชื่อว่าน่าจะคุยกันได้แต่ก็ยังเหมือนเดิมฮะเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพ่อแม่สามีได้เรียกเธอกับสามีไปพูดคุยแต่สามียืนยันว่าจะเลิกกับเธอ และคุกเข่ากราบพ่อโดยบอกว่าเนี่ยขอชีวิตผมคืนผมอยากมีความสุขแต่ฝ่ายพ่อแม่ของสามีก็ยังช่วยเจรจาให้อยู่กันเป็นครอบครัวเหมือนเดิมอีกนะฮะต่อมาจึงได้หยิบมือถือเพื่อจ่ายค่าไฟร้านอาหารสามีเดินตามไปเห็นเธอจับมือถืออยู่จึงเข้ามาตบหน้าเธออีกครั้งเธอจึงได้ลงมาบอกกับพ่อแม่ว่าถูกทำร้ายอีกสุดท้ายวันนั้นก็ยังไม่ได้บทสุปอะไรนะครับจนกระทั่งเนี่ยเย็น วันนั้นด้นะครับสามีกลับเข้ามาบ้านแล้วก็ยึดมือถือเธอไปนะฮะนอกจากนี้คืนวันที่14กุมภาสามีก็ต่อว่าเธออีกว่ามีอะไรเนี่ยชอบฟ้องพ่อแม่ของเขาทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนที่ดูไม่ดีนะครับต่อมาวันที่15กุมภาสามทุ่มสามีกลับเข้ามาบ้านเพื่อมาร่วมงานทําบุญบ้านก็ถูกสามีไล่ใช้เท้าถีบที่ต้นขาจนเธอล้มแล้วก็เอามีดคัตเตอร์เนี่ยกรีดเสื้อผ้าของเธอกับลูกสาว โดยบอกว่ากูเป็นคนซื้อให้กูจะทําอะไรก็ได้นะฮะทำให้เธอเนี่ยเรียกว่าทนไม่ไหวแล้วนะครับพอมาวันที่16กุมภาวันที่เธอหายไปเนยนะนะช่วงเช้าเนี่ยเธอไปส่งลูกที่โรงเรียนกับน้องสาวของสามีตอนนั้นเธอก็เลยตัดสินใจเด็ดขาดเลยว่าจะไม่ทนอยู่อีกจึงพาลูกหนีเข้ากรุงเทพนะเธอต้องการจะหย่าขาดกับสามีและต้องการเลี้ยงดูบุตรเพียงฝ่ายเดียวเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับ เาก็ยังไล่หนูนะมึงไม่ไปใช่ไหมอันี้พอายิงแล้วหนูก็ยังไม่ไป <S <S เขาก็เลยมามากระชากลากถูให้หนูออกไปจากประตูค่ะเขามาชากแขนหนูให้หนูล้มลงแล้วก็เตะใสยขึ้นไปที่หน้านหนูเลยใช้เท้าเตะขึ้นมาเลยหลายเหตุการณ์หลายอยา่างหลายครั้งมากค่ะบางครั้ง,งก็จะมีลูกอยู่ด้วยลูกเนี่ยคือจะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยทตินี่นะครับเท่าที่ฟังมาเนี่ยนะคุณสุพนีเนี่ยโดนมาเยอะเลยนะเธอก็เลยบอกว่าเนี่ยเธอไม่ทนอยู่อีกแล้วนะครับ ทางคุณปวีนาก็บอกว่าเดี๋ยวจะประสานไปยังผู้บังคับทางตํารวจที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยท่านรองผู้การจังหวัดแล้วก็ทางผู้กับสอพอเมืองนครราชสีมานะครับคือถ้าฝ่ายหญิงประสงค์นะดำเนินคดีตามกฎหมายนะก็เดี๋ยวจะมีการพาคุณสุพันธ์พร้อมกับลูกนะครับก็คือไปดําเนินการเรื่องต่างๆให้แต่ว่าตอนนี้ก็ให้เธอเนี่ยอยู่ในความดูแลของทางมูลนิธิปวีนาไปก่อนนะครับนี่นะครับ เรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละครูผู้ชมฮะจากนะฮะที่สามีเนี่ยประกาศตามหาลูกเมียบอกรักมากเป็นห่วงนะฮะไ,ไปมาเนี่ยคดีพลิกนะฮะเมียบอกว่าหนีมาเพราะโดนผัวทำร้ายหนักเลยนะอ่ะเรื่องนี้หลายคนก็บอกว่าเนี่ยถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาที่ตัวสามีได้เนี่ยตัวเราเองก็ต้องออกมาแล้วละ่ะต่อให้นะฮะครอบครัวจะต้องขาดจากกันแต่ยังอย่างน้อยก็ยังดีว่ายัางรักษาชีวิตไว้ได้นะ